สวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับต่อเนื่องมาจากพาร์ทที่แล้วที่เป็นเรื่อง Phonos Voicing หรือว่า7 Chord เหมือนเดิมครับเราสแต็กคู่3อีกแล้วเราก็จะได้ตัวที่เรียกว่าตัว9นะครับแต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรครับมือเรากดอย่างนี้มันลำบากนะครับมันโอ้โหกด5ตัวอย่างนี้มันแย่เลยนะครับมือมันจะถังมากเราแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับเราตัดตัวไหนได้จริงๆแล้วที่เขานิยมตัดนะครับเขาจะตัดตัวรูทหรือว่าตัวที่เป็นตัว1นะครับ อย่างเช่นถ้า C major 9เนี่ยเราจะไม่ใช้มือขวาเล่นเราจะเอาไปใช้มือซ้ายเล่นหรือบางครั้งเราอาจจะจับแค่นี้เลยเราก็ให้มือเบสเล่นตัวรูทเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่า rootless voicing ครับ voicing ที่ไม่มีรูทใช่เลยครับทีนี้ใน rootless voicing นะครับจริงๆแล้วหลักๆที่เราจะเจอจะมี3อันหลักๆนะครับคือ major dominant แล้วก็ minor นะครับทีนี้ในภาพที่จะเป็นของพาร์ทนี้นะครับเราจะเป็น PDF ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดทีหลังครับก็เราจะมี notation ให้ดูว่าจริงๆแล้ว major 9เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนว่า C M A J 9เดี๋ยวอาจจะมี C แล้วก็เครื่องหมายสามเหลี่ยม9อันนี้ก็สามารถไปตามดูได้ใน PDF นะครับทีนี้อันนี้ก็คือ C major 9นะครับครับแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นคีย์อื่นๆนะครับเหมือนเดิมแล้ว G flat major 9เราก็ต้องซ้อมใช่ไหมครับพี่น็อตเราก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนกับพาร์ทที่ผ่านมาเราต้องซ้อม12คีย์ตามเซอร์เคิลซ้อมในไดโทนิกแล้วที่สำคัญทำ inversion อันนี้ก็คือชนิดแรกนะครับ major ก็จะมีโครงสร้างเป็น3 5 7 9 dominant 7 นะครับโครงสร้างจะเป็น3 5 flat 7 9เสียงมันก็โอเคแต่เดี๋ยวเราจะมี dominant 7 แบบอื่นๆที่มันเสียงแบบขมกว่านี้แล้วก็เปรี้ยวกว่านี้อันนี้เสียงมันจะค่อนข้างตรงไปตรงมาทีนี้สุดท้าย minor นะครับก็โครงสร้างก็เหมือนกันครับเป็นอันนี้แฟต3 5แฟต7 9แต่ว่าฮาร์ฟดิมฟูลดิมเราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้จับ9แต่จริงๆเราก็จับนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะค่อนข้างใช้ของ7มากกว่าใช่ครับในขั้นแอดวานซ์ในขั้นแอดวานซ์เนี่ย9ก็เทนชั่น9ของดิมนิชก็มีอยู่แต่ตอนนี้เราก็พูดถึงในขั้นตอนที่แบบเราก็ยังวอยซิ่งเหมือนโฟโนสวอยซิ่งอยู่ใช่เอาโฟโนสวอยซิ่งมาใช้ณตอนนี้ก่อนสำหรับคอร์ดดิมินิชครับก็อันนี้ก็จะเป็น3ชนิดแล้วกันเมเจอร์ดอมิแนนต์ไมเนอร์แต่ทีนี้เนี่ยครับไอ้ดอมิแนนต์ที่มันเป็นเสียงแบบเนี้ยวิธีการที่จะทำให้เสียงมันน่าสนใจยิ่งขึ้นคือเราจะเปลี่ยนตัว5นะครับเป็นตัว13หรือตัว6อันนี้เสียงมันจะเท่ขึ้นอันนี้ก็จะเรียกว่า9 13ก็จะมีคู่นี้อยู่ข้างในคู่2ไมเนอร์หรืออีกรูปแบบนึงหรืออีกอินเวอร์ชันนึงที่เราเจอก็คือตัวแฟต7อยู่ล่างอันนี้ก็คือ dominant 7 9 13นะครับทีนี้นอกจากนี้ยังมีอาจจะมีนี่ครับ dominant 7 flat 9 flat 13จากอันนี้เราก็ตัว9ลดมาครึ่งเสียงตัวนี้ลดมาครึ่งเสียงเอาละเสียงเริ่มเป็นอะไรที่แบบแปลกหูขึ้นมาหน่อยละใช่ต้องมีอีกนะครับนี่อันนี้โอ้แฟต9แต่13มันธรรมดาโหเสียงเราจะเริ่มเจอแล้วว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะโม dominant 7เนี่ย9 13เนี่ยเราจะทำอาจจะเป็น9ปกติแฟต13หรือเป็นแฟต9แฟต13ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้แต่ละอันนะพี่น็อตเราใช้ต่างกันยังไงครับเรามักจะเจอไอ้ dominant 7 9 13ตอนไหนบ้างสำหรับผมนะแต่อย่างคนที่ศึกษาแจ๊สเนี่ยจะรู้เลยว่าคอร์ด dominant 7แล้วมีเทนชั่นเยอะแยะอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชอบมีตัวย่อแบบC7 ALT ครับผมC7 altered อะไรอย่างนั้นฮะก็จะรู้กันโดยธรรมชาติว่าอ๋อมี flat 9 flat 13อยู่ในคอร์ด C7 นั้นครับอันนั้นนะครับก็จริงๆแล้วไม่พ้นแนวบลูส์นะครับโอ้บลูส์อั
ันนี้คือใช้ดมเนส7 9 13เต็มๆเออจริงจริง voicing แบบจิมมี่เฮนดริกส์อะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินซึ่งนี้ในกีตาร์ได้ยินบ่อยเหมือนกันใช่ครับผมก็ทีนี้ครับพอแล้วยิ่งอันที่พี่น็อตเล่นนะครับจริงแล้วอันนี้เนี่ยมันคือ dominant 7 flat flat 9เอ๊ะมันเป็น sharp 9มัน sharp 9ใช่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับคือมันโมได้จะ flat 9จะ sharp 9จะ natural 9แล้วก็จะ13หรือ flat 13เนี่ยทำได้หมดเลยแล้วมันก็จะมีเรื่อง voicing 7 sus 4อะที่แบบแกะเพลงแล้วเจอบ่อยๆโถ่อย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฮะพวกอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรบ้างครับอ๋อไออันนี้ใช่ไหมเอาจริงหน้าตามันเหมือน F major 7เลยใช่ไหมผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วเบสก็เป็น G แต่ว่าจริงๆแล้วเรามองอีกแง่หนึ่งนะครับอันนี้มันคือตัว flat 7ของเบส G อันนี้คือตัว9ของเบส G อันนี้คือตัว4ของเบส G อันนี้คือตัว13เพราะฉะนั้น F major 7 on G เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับG7 sus4 9 13นั่นเองจริงๆแล้วเราที่เราค่อนข้างเจอบ่อยอันก็คือ F minor 6 on G อันนี้ก็จะอยู่ในพาร์ทที่แล้วที่เราพูดถึงอันนี้ F slash ก่อนอันนี้ก็ค่อนข้างเจอบ่อย F minor major on G ก็เจอบ่อยแต่ไอ F minor 7 on G ครับอันนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยได้เจอแล้วเสียงมันจะค่อนข้างแปลกอันนี้เนี่ยเพราะว่าโน้ตมันมีความไม่เชื่อมโยงกับคีย์ C major อยู่2ตัวนะครับที่มันไม่เข้าก็คือมีตัว A flat และ E flat ซึ่งเซนส์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือน dominant 7 altered เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเสียงมันจะไม่เข้าเพราะมันมีโน้ตที่มันมาจาก C minor เยอะเราก็เลยนิยมใช้ minor 6 minor major หรือ major 7เข้าหามากกว่า อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดที่เราเสริมนอกจาก rootless voicing 3อันนะครับทีนี้เรื่องต่อไปเลยครับ alternate tension ชื่ออีกแล้วครับดูเท่มากจริงๆแล้วอันนี้ครับก็ตามชื่อเลยครับมันค่อนข้างที่จะเป็นทางเลือกที่เราสามารถทำให้คอร์ดของเราเนี่ยมันมีสีเพิ่มขึ้นอีกอย่างณตอนนี้นะครับเรามี3 5 7 9ใน major ครับโน้ตที่เราสามารถเติมได้ก็คือตัว6หรือจริงๆบางคนอาจจะเติม sharp 11ด้วยนะแต่ว่าในตัวอย่างนะตอนนี้เราจะ major เราจะให้ใช้ rootless voicing แล้วลองเติมตัว6เข้าไปอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นละมุนขึ้นใช่เสียงมันจะนุ่มขึ้นต่อไปครับใน dominant 7เราเติมตัว sharp 11นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น C dominant 7เราก็จะเติมเสียงก็จะมีความบินละใช่ในส่วนตัวผมชาร์ป11มันจะค่อนข้างทำให้เสียงมันรู้สึกมีความซ่ามากขึ้นของพี่น็อตมีความรู้สึกเดียวกันนะผมว่ามันจะทำให้อันนี้มันจืดชืดพอเราเติมนี้เข้าไปมันจะมีความซ่ามากขึ้นนะตัวชาร์ป11ในโดมิเนนต์นะครับรู้สึกว่ามันน่าคุ้นคิดมากเลยเวลาได้ยินซาวของชาร์ป11ผมว่าเหตุผลหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัว sharp 11มันเป็นตัวที่มันเป็นขั้นคู่ไทโทนกับตัวเบสพอดีครับอย่างถ้าเราอยู่ในคีย์ C เนี่ย sharp 11มันคือ F sharp เนี่ยมันจะเป็นขั้นคู่ที่เสียงมันจะแปลกแต่มันอยู่ใน dominant 7แล้วมันจะเวิร์คมากๆเลยครับทีนี้อันสุดท้ายครับก็คือ minor 11นะครับ minor เราจะมีเราก็จะเติมตัว4เข้าไปสำหรับผมนะครับมันจะทำให้เสียงมันดูมีสีน้ำเงินมากขึ้นอันนี้แล้วแต่คนจะตีความนะครับผมก็ไอ้minor 11ผมก็มีอันหนึ่งชอบเล่นโอ้ค
น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดไปนะครับคือคอร์ดมันถูกวางด้วยคู่3มาโดยตลอดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราได้พูดถึงเรื่องดรอป2ไปในพาร์ทนึงก่อนเราคือการเอาโน้ตอื่นลงมาด้านล่างเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถกระจายคอร์ดเหมือนที่คุณน็อตทำตะเกียครับคือมีโน้ตทุกตัวใน minor 11แต่ว่ากระจายให้มันเป็นลักษณะ2 5ใช่ไหมครับใช่อันนี้เราก็ได้ตัว1ตัว5ตัว9และตัว3ตัว8 7แล้วก็ตัว11ครบเลยใช่จริงๆมันทำได้เยอะเมเจอร์ชาร์ต11เราอาจจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันครับ1 5 9 3 7ชาร์ต11หรือดูนั้น7 9 13ถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นก็จาก close voicing เป็น open voicing กระจายโน้ตหรืออันนึงที่ผมชอบคืออันนี้ครับเราจะ drop to minor 11นะตอนนี้มันรู้สึกมือขวามันโน้ตมันเยอะไปหมดพอเรามี alternate tension เนี่ยโน้ตมันมี5ตัวเราอาจจะเอาตัวกับตรงสุดลงมาด้านล่างได้ครับเอาละฮะใช่เอาละ voicing มี5ตัวละต่อไปก็จะมีแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับกดเพลินๆให้ทุกคนได้ลองดูนะครับก็พี่น็อตครับเรามีตัวอย่างอะไรมาแนะนำบ้างโอเคตัวอย่างคอร์ดเพลงของพี่ๆพาร์กินสันเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นรูทเลส voicing นะครับทีนี้เราในตัวอย่างที่ 5PF ที่เราให้ไปเนี่ยเราจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่เป็น looseless กับเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงคือเราจะใส่ alternate tension เพิ่มเข้าไปเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามก็สามารถลองเล่นแล้วก็เทียบเสียงได้ครับโอ้ขอลองดูตัวอย่างต่อไปเลยครับผมก็อันเดิมนะครับแต่เราก็จะเหมือนเดิมคือจะใส่ alternate tension ครับเสียงก็จะกลายเป็นครับผมแล้วก็ต่อไปในตัวอย่างสุดท้ายเราจะมีเก็ตความรู้เล็กๆมาเอาละตอนนี้แหละจะมีเรื่องประเด็นหนึ่งเอาตรงนี้ดิอ่ะถ้าฟังเพลินๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนชาวบ้านนะมันมีอะไรที่มันแตกต่างครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกริ่นก่อนว่าโปรแกรมชั่นคอร์ดเนี้ยคือโปรแกรมชั่นยอดฮิตมาก4 3 2 1ครับ4 3 2 1พอเราเป็นรูทเลส voicing เนี่ยตามแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยมันจะเจอ3นายใช่มั้ย3 minor นายและไอ้ตัวนายนี่แหละสำคัญครับมันคือโน้ตชาร์ป11ในสเกลสรุปง่ายๆก็คือพอเรามาเจอคอร์ด3ไมเนอร์แล้วเราใส่ตัว9เนี่ย มันเป็นโน้ตที่มันออกนอกคีย์แบบมากๆเลยครับแบบเราอยู่ในคีย์ก็คือพยายามเลี่ยงเราไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ได้คือถ้าเราใช้ด้วยความตั้งใจแบบถ้าเรามีความตั้งใจที่จะใช้มันจริงๆเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้แต่ถ้าเราแบบติดมือแบบเสียงมันสวยโดดมากนะใช่เพราะฉะนั้นอันที่ครูน็อตได้แก้ปัญหาคือเราก็จะจับคอร์ด3ไมเนอร์เนี่ยเราจะจับเป็นไมเนอร์7ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็แค่ตัดตัว9ออกใช่ตัดตัว9ออกโอเคครับทีนี้ลองมาฟังไอ้ตัวอย่างที่3นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับเราจะใส่ alternate tension นะครับทีนี้คอร์ดแรกก็แต่ว่าคอร์ดต่อไปเรายังสามารถใส่11ได้แต่ว่าเราไม่สามารถใส่ตัว9ได้แล้วก็ก็สามารถไปลองเล่นได้ตาม PDF เลยครับ
เชิญติดตามตอนต่อไปครับ